ค่ะและกลับมาพบกับช่วงใหม่ของเรานะคะ180วินาทีรีวิวประเดิมคันแรกกับเบนซ์ระดับผู้บริหารที่ไม่ต้องจ่ายถึง 3.7 ล้านนะคะเพราะคันนี้มาในราคาที่จับต้องได้เพียง 1.25 ล้านเท่านั้นค่ะกับ E200cc AMG รุ่น W212 ปี2013เป็นโฉมก่อนเฟซลิฟต์นะคะหรูหราในระดับผู้บริหารแถมยังดาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอีคาซาลูนเจ้าของลำดับเดียวด้านหน้าดูสปอร์ตพร้อมไฟตัดหมอก LED และไฟหน้าแบบ Daytime Running Light รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยได้อารมณ์สุขุมและดูภูมิฐานมากๆเลยค่ะเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc นะคะนำเข้าแบบ 32 ออก 0 The Luxury Supercar ค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็ต้องบ่งบอกถึงความเป็นลักชัวรี่เลยค่ะเพราะด้วยรถ E-Class ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะที่นั่งสบายแล้วก็เป็นแนวผู้บริหารอย่างแท้จริงมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มเลยค่ะเบาะปรับไฟฟ้าเต็มตัว10ทิศทางพร้อมเมมโมรี่แพ็คเกจถึง3จุดแล้วก็ปรับได้ถึง2ที่นั่งเลยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีพาดเดิลชิฟต์ครูซคอนโทรลนะคะแล้วก็เกียร์7สปีดที่พวงมาลัยค่ะและในส่วนของจอกลางนะคะก็ยังสามารถเล่นซีดีได้ถึง6แผ่นเลยทีเดียวควบคุมง่ายๆตรงปุ่มคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะคะมาพร้อมเครื่องเสียงจัดเต็ม Harman Kardon รับรองว่าเสียงใสไพเราะอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของโหมดขับขี่ก็จะมีทั้ง3โหมดไม่ว่าจะเป็น Eco Mode Sport หรือว่า Manual นะคะในส่วนของแอร์เป็นแบบ Air Auto นะคะปรับแยกซ้ายขวาแบบ Luxury Climate Controlและในส่วนของเลขมาอยู่ที่ 109,000 กว่าโลเท่านั้นนะคะตกปีละ 15,000 โลถือว่าใช้งานน้อยเลยทีเดียวค่ะกว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Rec Room หรือว่า Head Room นะคะและที่สำคัญแอบเห็นฟีเจอร์เล็กๆน่ารักนะคะนั่นก็คือไฟ Ambient Light ค่ะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะที่รองรับผู้โดยสารทั้ง2ท่านเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็แอบซ่อนกล้องถอยไว้ด้วยนะคะพอเปิดออกมาก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางมากๆเลยทีเดียวค่ะระดับผู้บริหารแล้วเนี่ยใส่ถุงกอล์ฟได้ถึง3ถุงเลยนะคะและคันนี้นะคะก็มาพร้อมแพ็กเกจออกรถจุใจค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องฟรีเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะที่มาในราคาเพียง 1.25 ล้านบาทรับจัดไฟแนนซ์ทุกอาชีพนะคะและที่สำคัญดาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแค่แต่ก็สัมผัสได้ถึงความลักชัวรี่นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าของรถสวยคุณภาพดีแบบนี้ก็โทรหาเราสิคะที่เบอร์0875097878ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะและครั้งหน้าจะเป็นคันไหนห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ